หินโยดบ่นี่เลยจะได้บ่หินโยดบ่รู้ว่าหรือว่าเขามาตั้งวางใส่พี่น้องสบายดีท่านผู้ชมอยู่กับสองเบาติงชาแนลมันนี่เบาติงมาย่างลินอยู่ที่สายน้ำจังเนาะตอนนี้เพื่อนเอาดอกไม้มาปลูกพี่น้องเอาดอกไม้มาปลูกดูข้างสวนเพิ่นเกี่ยมสิใส่งานเด้เพิ่นเสร็จงานใส่บุญเดือน12นี่แหละพี่เก่าพี่น้องมื้อนี้เฮาเรียนไปทําเจ้าอนุวงศ์คือเก่าเนาะเพื่อไปเบิ่งบรรยากาศที่ทําเจ้าอนุวงศ์พายุเข้าพี่น้องมื้อนี้พายุโนรุบ่หยังก็ลูโนบ่รู้จังบ่บ่ถูกพี่น้องขอโทษขออภัยพายุเข้าเนาะเช้านี่โอ้ลมแห้งนี่เด้นี่ก็ฮักไข่แน่นี่หากใครแน่อะไรนี่นะอยู่ใส่สมบูรณ์นี่บ่ปันได๋บ่คือทางภาคใต้เนาะบรรยากาศยามแล้งคือเก่าพี่น้องเอ้ยเบิ่งบรรยากาศเดี๋ยวไปถามเจ้าหนุ่มคือเก่าพี่น้องไปเมืองถามเจ้าหนุ่มเนาะคันว่าเขาเฮ็ดอยู่นี่ล่ะเพิ่นปลูกหญ้าอยู่นี่นะทําเจ้าอนุวงศ์ก็ต้องปลูกคือกันพี่น้องปลูกดอกไม้เนาะให้มันปลูกหญ้าไปเดี๋ยวเฮาแลไปทําเจ้าอนุวงศ์มาเบิ่งนี่เพิ่นก็ปลูกดอกไม้ใส่อีกแล้วอ๋อมาติงบ่ได้อยู่ทิศเดียวเท่านั้นนะ มาติงเมื่อเวียงเนาะพี่น้องฮะก็มาปลูกดอกไม้ใส่แล้วแต่ว่าก็ยังอยากเปื้อนแน่นิดนึงพี่น้องสงสัยฮะก็ปลูกโอ้งามๆๆบ่นี่งามอยู่ดิงามอยู่ดีพี่น้องงามอยู่ดีเพื่อนเราก็ใส่เนาะเพื่อนเราก็ปลูกโอ้ใส่สมบูรณ์ใส่สมบูรณ์พี่น้องเลยจะเลื่อนแล้วจะเลื่อนแล้วใส่สมบูรณ์เท่านี้โอ้บ่อนี่เป็นอันนั้นวงเวียนออมเลยเนาะนี่เฮายังบ่ทันได้ไปหอดถามได้พี่น้องเลยถ้าไปหอดทำนี่น่าจะงามกว่านี้เดี๋ยวก็เพิ่นก็หากระปูกเนาะเบิ่งตามเบิ่งนี่ดินเป็นส่วนออกนี่นะสวยงามเลยพี่น้องเอ้ยงามๆๆๆอันนี้ก็คือบ่ติงมาพาทุกคนมาอัปเดตเบิ่งสวนสาธารณะที่เมืองอนุวงศ์เนาะอัปเดตปี2022พี่น้องมื้อนี้วันที่29เดือนกันยา2022เนาะไปบัดนี้เดียวเฮาพูนประมาณเฮาคือทําเจ้าอนุวงศ์คือเก่าพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮาเรียนปกติก็ทําเจ้าอนุวงศ์คือเก่าเนาะไปทําเจ้าอนุวงศ์ไปแล้วพี่น้องท่านผู้ชมตอนนี้เฮามาฮอดทําเจ้าอนุวงศ์เนาะทําเจ้าอนุวงศ์นี่เพิ่นก็มีการปลูกดอกไม้คือกันพี่น้องคล้ายๆเขียนตัวหนังสือใส่เนาะอนุสาวรีย์บ่เจ้าอนุวงศ์เนาะเมื่อนี้สิเพียงเขียนเป็นตัวหนังสือเท่านี้ก็ปลูกเนาะตึ๊งตึ๊งเพิ่นเขียนเป็นตัวหนังสือเลยพี่น้องเบิ่งย่างเข้าไปไกลๆเบิ่งเบิ่งนี่นะอ่านออกย่อพี่น้องอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์บ่อนี้เขียนไปตรงซื่อ
ถ้าเขาบินโดนแบบมุมสูงเนาะเขาจะเห็นเจ้าอานุวงศ์เริ่มแล้วเนาะเริ่มมีการพัฒนาก่อสร้างแล้วเดี๋ยวเขาหยางรอบๆเนาะหยางรอบเบิ่งพี่น้องเอ้ยเบิ่งสร้างเพิ่นปลูกหญ้าเด้อเนาะอานุสาวรีย์เดี๋ยวตัวนี้ตัวอ่อนเนาะอานุสาวรีย์แต่ว่าตอนนี้เพิ่นกำลังปลูกเบิ่งก็ยังบ่ทันได้งามปานใดเนาะถ้าหญ้ามันเขียวงามหมดแล้วจังสิได้เห็นแบบตัวหนังสืองามดีเนาะนี่ตอนนี้สร้างเพิ่นกำลังปลูกเบื้องนี้ก็ปลูกเนาะเดี๋ยวเบิ่งใกล้ๆมาได้พี่น้องจะเซ็นตัวหนังสือนี่เด้อานุสาวรีย์เด้อานุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์เนาะไปทางเดี๋ยวเบิ่งใกล้ๆจังหูเนาะจังเห็นจังเห็นว่ามันเป็นตัวหนังสือนะโอ้เบื้องนี้หญ้าเขียวดิเขียวงามขนาดพี่น้องเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวจะนอนบัติงขึ้นไปยืนอยู่พุ่นเนาะถ่ายลงมาน่าจะเห็นตัวหนังสือเจ้าอานุวงศ์โอ้พี่น้องเลยพัฒนาได้หลายปลูกดอกไม้ใส่ก็งามเนาะโอ้เบื่อน่ะก็แม่นเบื่อน่ะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวบ่ติงสิขึ้นไปถ่ายหุบบ่นั้นเนาะแล้วก็ถ่ายลงมามันจังสิงามอันนี้ก็เป็นทางเขาทําเหมือนกันนั่นว้าวโอ้โหนี่พี่น้องเอ้ยอ๋อขึ้นมาเขาจึงเห็นเนาะอานุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์เนาะเขียนใส่นั่นท่านผู้ชมอันนี้ก็คือทำเจ้าอนุวงศ์ล่าสุดเลยเนาะปี2022พี่น้องถือว่ามีการพัฒนาไปหลายแล้วเอ้าพี่น้องหินโยดบ่นี่เลยจะได้บ่หินโยดบ่หรือว่าคือว่าเขามาตั้งวางใส่พี่น้องหวาดเสียวได้เป็นจังซี่นะเดี๋ยวเบิ่งไกลๆก่อนสงสัยน่าจะแม่นดอกหินโยดลงมานี่ต้องแม่นเพิ่นเอามาวางใส่เนาะเพื่อความสวยงามพี่น้องเด้ตัวนั้นก็คล้ายๆคือหินโยนลงตะหน้าผานะเดี๋ยวบ่แม่นได้พี่น้องเลยไปเดี๋ยวย่างลงไปมันใกล้ๆเพื่อความมั่นใจบ่แม่นติพี่น้องมันโยนลงมานี่คันโยนลงมานี่ก็หวาดเสียวอยู่เด ออ๋อก็คือว่าแตกว่ะโมเมนต์พี่น้องเพิ่นต้องประดับประดาใส่เนาะสบายดีมั้ยแม่นแหละหินนี่มันโยดลงบ่รู้จังได๋เนาะเรือเพิ่นเอามาวางใส่นี่โอ้ประหยัดนี่พี่น้องเอ้ยทำในภายในทำอันนี้ก็เลยก็เดี๋ยวเบิ่งไกลๆก่อนโอ้มีการเห็ดกันเจือนกระคักอยู่ได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่ากินเหงื่อเนาะบ่ดามะเด้อพี่น้องเพราะว่าแต่ก่อนสร้างเพิ่นอยู่นี่นะเพิ่นนอนบริเวณบ่อนี่แหละบรรยากาศภายในทำสวยงามพี่น้องบ่นี่จะเป็นหูเข้าไปได้นี่เลือกเติบเลยพี่น้องเห็นบ่เขาไปไหน
ไปพี่น้องเดี๋ยวหายางไปผู้ไปเบิ่งข้างนะบ่จริงหรอกคิดว่ามันหินมันโดดลงพี่น้องแต่บ่แม่นเนาะเพิ่นเอามาวางใส่เพื่อความสวยงามนี่กึบๆลงมานี่ก็คือวานนะเดี๋ยวบ่ติงสิพาย่างเลาะไปเบิ่งนี่เนาะเมื่อนั้นก็เป็นสวนดอกไม้คือกันพี่น้องบ่นี่บ่ติงกับบ่แน่ใจคือกันเนาะว่าเป็นหยังน่าจะแม่นของการพี่น้องน่าจะแม่นของการของผู้ดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้นี่แหละสำเร็จแล้วนะน้องเป็นสวนเลยบอลนี่แห่งเป็นสวนเลยโอ้แต่ว่าเพิ่นกำลังมาปลูกพี่น้องสังเกตเบิ่งเพราะว่ายังเป็นทงเบียร์อยู่เนาะนี่เป็นทงเบียร์อยู ดอกไม้ลายอลีพี่น้องดอกอีหยังพี่น้องอันนี้เป็นเอามาปลูกนี่นะงามเนาะดอกพุดวะพี่น้องสุดยอดสุดยอดป้าพี่น้องเลยดอกไม้ความลายเนาะเบื่อนะทวิตบาติงเข้าใจว่าบนนี่เป็นวงเวียนน้ำพุได้นี่ที่แท้บ่แม่นเนาะพี่น้องเพราะว่าที่แท้เพิ่นปลูกต้นไม้ใส่ปลูกดอกไม้ใส่มันเป็นปลูกต้นไม้งาม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 มันได้ทำสมมุติดอกยังเด่นแดงๆนี่นะจำเลยเดี๋ยวบาติงขออนุญาตเก็บภาพงามให้ท่านผู้ชมเบิ่งนำกันเนาะพี่น้องท่านผู้ชมเดี๋ยวย่างมาเบิ่งเมืองนี้เนาะขึ้นไปเบิ่งทางนี้การเพิ่งๆก็ยังบ่ทันมีหยังเปลี่ยนแปลงไปหลายเนาะมีแต่เพิ่นทาสีใส่แต่ว่าหูปั่นสมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์เพิ่นกำลังปั่นเนาะพี่น้องเพิ่นกำลังปั่นเดี๋ยวถ้าปั่นแล้วเขาจะถ่ายหูไปเบิ่งอีกนี่คือบริเวณด้านถึงแทนวางสมเด็จพระเจ้าอนุวงศ
ท่านผู้ชมซ้ํามาฮอดนี่ก็สิจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะมื้อนี้ก็พามาเบิ่งตามเจ้าอนุวงศ์มาเบิ่งเพิ่นปลูกหญ้าเนาะปลูกต้นไม้เพิ่นเกียมสิใส่บุญเดือน12นี้เนาะก็จะได้ก็ติดตามรับชมภาพบรรยากาศอัปถาเบิ่งการอัปเดตนํากันเนาะพี่น้องว่าเพิ่นจังสิพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่เอาขอบใจทุกคนที่เขาติดตามชมเด้อพบกันคลิปหน้าพี่น้องวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดี